วันนี้เราจะพามาที่นะครับเขาเรียกหาซามูไรไอสึบูเคยาชิกินะครับซึ่งนะครับเขาเรียกหาซามูไรเนี่ยนะครับผมเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของไอสึซึ่งก็อยู่ในเมืองฟุกุชิมะอีกทีนึงนะครับเป็นหมู่บ้านโบราณที่จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวที่น่าประทับใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไอสึนะครับโดยถ่ายทอดกันมาเป็นปากต่อปากจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผมโดยให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ว่าอดีตบ้านพักของทาโนโมะไซโกะซามูไรอันดับต้นๆของไอสึอาคารต่างๆเช่นเรือนชงชายุ้งข้าวที่ใช้การก่อสร้างเป็นที่เป็นแบบญี่ปุ่นแท้ๆนะครับแล้วก็ยังสามารถที่ยังสามารถชมได้ในที่แห่งนี้นะครับห้องทั้งหมดนะครับในพื้นที่แห่งนี้จะมีทั้งหมด38ห้องนะครับที่สามารถเรียนรู้แล้วก็สัมผัสวิถีชีวิตของเหล่าซามูไรในสมัยก่อนได้อันนี้ก็จะเป็นห้องที่เก็บรวบรวมรูปภาพนะครับของพระพุทธเจ้านะครับที่เป็นมรดกทางตั้งแต่สมัยเอโดะนู้นเลยนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดว่ามันถูกสร้างขึ้นมาในปีพ.ในปีค.ศ.อะไรนะครับก็จะเป็นรูปค่อนข้างเก่าแล้วก็โบราณมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปวัดรูป ไม่รูปปั้นต่างๆนะครับที่มีอยู่ในญี่ปุ่นด้วยนะครับคฤหาสน์ซามูไรไอสึเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของสถานที่พำนักของซามูไรโดยเฉพาะซามูไรตำแหน่งอาวุโสนะครับแล้วก็หัวหน้าผู้ติดตามผู้ที่พักอาศัยในคฤหาสน์ซามูไรไอสึเนี่ยเป็นคนสุดท้ายเนี่ยคือไซโกทาโมโนะนะครับและสถานที่แห่งเนี้ยมีความเหมาะสมกับบุคคลที่มีสถานะเช่นเขาโดยมีห้องต่างๆที่กว้างขวางและสวนที่ได้รับการดูแลอย่างสวยงามนะครับเมื่อสถานที่พำนักแห่งนี้ถูกเผาทำลายลงจนหมดสิ้นในช่วงสงครามกลางเมืองโบชินในปีคริสตศักราช1868กลุ่มนักอนุรักษ์เนี่ยสามารถที่จะสร้างคฤหาสน์จำลองนี้ขึ้นมาให้เหมือนกับของเดิมทุกประการโดยใช้พิมพ์เขียวรายละเอียดสูงที่รอดจากการถูกเผาทำลายนะครับคฤหาสน์สำหรับคนที่กำลังจัดบ้านนะครับที่เป็นสไตล์แบบจัดสวนเซนจัดสวนญี่ปุ่นเนี่ยที่ใช้หินใช้อะไรทำให้เหมือนกับเป็นธรรมชาติพวกเนี้ยผมว่ามาที่เนี่ยคุณจะได้ไอเดียค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนย้อนยุคไปในสมัยเอโดะเลยอะไม่น่าพลาดเลยนะครับถ้าจะมาที่ฟุกุชิมะนะครับแล้วคุณเป็นคนที่ชอบจัดสวนด้วยเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าไปดูในทีละบ้านทีละหลังใน38หลังเลยนะครับThank you.
โดยการก่อสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับผมเขาจะใช้ไม้สนซีดาแล้วก็ต้นไซเปรสนะครับซึ่งไม้ประเภทนี้ได้ถูกนำมาใช้ก่อสร้างอาคารดั้งเดิมอยู่แล้วก็เลยใช้ไม้แท้ดั้งเดิมเข้ามาสร้างนะครับแล้วก็แม้กระทั่งว่าส่วนของใช้ส่วนตัวประจำวันและชุดเกาะของซามูไรเนี่ยก็จะเป็นของเดิมนะครับเพื่อให้มันกับยุคสมัยเอโดะเนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงถ้าเราได้เข้ามาอยู่ที่นี่เข้ามาเที่ยวที่นี่เลยนะครับผมในขณะที่เราสำรวจห้องเนี่ยจำนวน38ห้องห้องที่เปิดให้เข้าชมที่เราเข้าไปชมได้นะครับเราจะเห็นว่าภายในห้องจะจัดบางห้องเนี่ยจะจัดหุ่นนะหุ่นที่แสดงการแต่งกายในชุดเครื่องแต่งกายในยุคสมัยก่อนซึ่งเป็นการจัดแสดงฉากในชีวิตประจำวันหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดในแต่ละห้องนะครับซึ่งหน้าแปลกที่โครงสร้างเก่าแก่ที่มีอยู่ไม่กี่ชิ้นในสถานที่แห่งเนี้ยคือนากาฮาตะจินยะนะครับได้ถูกย้ายไปเก็บไว้ในบริเวณของคฤหาสน์ซามูไรไอสุจากหมู่บ้านนากาฮาตะนะครับซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นอาคารที่พำนักของกันจิโร่มัตสึไดระนะครับเป็นผู้ติดตามของโชกุนเลยนะครับผมและอาคารอื่นในสถานที่แห่งเนี้ยยังประกอบด้วยโรงสีข้าวสถานที่ซ้อมยิงธนูแล้วก็โรงน้ำชาอีกนะครับโดยสถานที่แห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมนะครับถ้าเรามาในช่วงที่เขามีกิจกรรมนะแต่ผมมาช่วงฝนตกเลยก็เลยไม่มีซึ่งเนี่ยเขาจะได้จัดโรงฝึกงานสำหรับผลิตประติมากรรมจากแก้วระบายสีของเล่นนะครับซึ่งเรียกว่าอากาเบโกะและโอกิอากาลิโคโบชินะครับแล้วก็การยิงธนูนอกจากนี้คุณจะได้รับของที่ระลึกฟรีนะครับหากคุณกรอกคำตอบลงในบัตรคำถามจนเสร็จสมบูรณ์ซึ่งสามารถทำให้เด็กๆเนี่ยมีกิจกรรมระหว่างเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดีครับยังไงก็ขอจบการรีวิวคฤหาสน์ซามูไรที่เมืองฟุกุชิมะเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราก็เดินทางถึงทางกลับแล้วนะครับผม